คำปากกาที่ผมป้าแมวรัฐต้องทุ่มโครงสร้างพื้นฐานตั้งข้อมูลนี้ที่ผู้สูงอายุเซฟค่าใช้จ่ายประชาชนเหลือเงินออมหลังเกษียณวงการบันเทิงมีสมาคมช่วยเมื่อเวลา 19.00 วันที่28กุมภาพันธ์2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอันภูวานัทคุณผลินและแขกลัคนาปั่นวิชัยในหัวข้อดราม่าป้าแมวดาวพระศุกร์สะท้อนรัฐไร้สวัสดิการชีวิตไร้ที่พึ่งพาอันกล่าวว่ายุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มดาราสาวที่ถูกพาดพิงออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเคยโพสต์อินสตาแกรมครั้งหนึ่งเป็นรูปป้าแมวและบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแล้วเชิญชวนให้บริจาคช่วยป้าแมวคำว่าเราไม่ทิ้งกันไม่ได้แปลว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสวัสดิการแห่งรัฐดูแลป้าแมวไม่อยู่แล้วคำพกากล่าวว่าป้าแมวอยู่ในรุ่นที่ไม่มีประกันสังคมจึงไม่มีเงินใช้หลังเกษียณแต่ทุกวันนี้เงินที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงินใช้หลังเกษียณแต่ลองคิดดูว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปออมแค่ค่ารถค่าเดินทางผ่อนคอนโดก็หมดแล้วคำพกากล่าวต่อว่าถ้าเป็นต่างประเทศจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักจากเงินเดือนเราแต่สิ่งที่ขาดไปในสังคมไทยคือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชีวิตมากเกินไปในต่างจังหวัดถ้ามีลูกเรียนมัธยมพ่อแม่ต้องซื้อรถจักรยานยนต์ให้คนละคันถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปโรงเรียนอย่างไรสมมติถ้าเพิ่งเริ่มทำงานค่าผ่อนรถจักรยานยนต์เท่าไรค่าน้ำมันเท่าไรคำพกากล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทคนไทยจะเชื่อมต่อการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานในการเดินคุณจะเซฟเงินในกระเป๋าคนได้เดือนรับเป็นหมื่นแล้วเงินนี้ก็เอาไปวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้หรือเอาไปลงทุนกับการศึกษาลูกที่ดีขึ้นได้จะทำให้ลูกมีรายได้มากพอแล้วรัฐบาลก็สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหาเงินเข้าประกันสังคมได้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นหลักประกันของคนวัยเกษียณได้คำพกากล่าวต่อว่าสมมติคุณเป็นดาราคุณควรสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดารานักแสดงแล้วถ้าคุณเป็นดาราที่รวยมากคุณอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีลงเงินไปก่อนก็ได้แล้วทำเป็นกึ่งมูลนิธิคุณสามารถบริหารกองทุนนี้ได้แล้วให้ดาราทุกคนที่อยู่ในช่วงพีคเอาเงินมาลงทุนตรงนี้และตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนอันกล่าวว่าอย่างนักแสดงตลกจะมีสมาคมตลกแต่จะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยไม่รู้แต่ตนเห็นความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอของเขาและมีผู้นำที่เข้มแข็งด้วยทั้งเป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกันสังคมส่วนเบี้ยผู้สูงอายุก็น้อยเกินไปคำพกากล่าวอีกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำได้เลยคือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ต้องแยกผู้สูงอายุกับผู้ป่วยออกจากกันซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ป่วยและแข็งแรงแล้วทำงานได้สมมติว่ารัฐลงทุนขยายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นคอมมูนิตี้สำหรับดูแลผู้สูงวัยที่อ่อนแอแล้วเอาผู้สูงวัยมารับเงินเดือนของรัฐเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเช่นเอาผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือทำกายภาพบำบัดให้คนแก่ด้วยกันสร้างงานสร้างอาชีพและมีจุดที่ดูแลผู้สูงวัยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ในเวลาเดียวกันแล้วรัฐควรบริหารให้หน่วยเหล่านี้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตและทำกำไรได้ด้วยเหมือนโมเดลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ในอนาคต